สวัสดีตอนเช้าครับวันนี้เรามาเปลี่ยนฟรีจักรยานตั้งแต่เช้าเลยฮะอาการคือปั่นไปไม่ได้ปั่นไปแล้วมันฟรีทิ้งครับล้อมันไม่หมุนตามเวลาเราปั่นครับอาการนี้เป็นที่ฟรีจักรยานสึกล้อเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานก็เปลี่ยนง่ายๆครับดูชิปนี้ดูจบแล้วก็เปลี่ยนเองไปเลยครับเราไม่ต้องเอาไปหาช่างฮะถ้าหากมันถอดไม่ออกถึงจะเอาไปหาช่างที่เขามีเครื่องมือในการถอดครับง่ายๆเราก็จะใช้เครื่องมือถ้าหากมีไขควงกับค้อนแล้วก็ประแจแหวนเบอร์15แค่นั้นเองครับเบอร์14เบอร์15ควรมีติดบ้านไว้เพื่อได้ใช้กับจักรยานไม่ว่าจะใช้กับจักรยานลูกของท่านหรือจักรยานของท่านเองครับเอาไว้ซ่อมเองงานนี้ง่ายๆดูจบทำเป็นเลยครับขันน็อตเบอร์15ออกครับรุ่นนี้ใช้น็อตเบอร์15ในการล็อกล้อขันออกแล้วก็ยกล้อออกครับหลังจากที่ยกล้อออกเวลาเราขันฟรีออกเราต้องใช้ไขควงมาตอกฟรีนะฮะบางคันมันจะออกยากบางคันเราต้องเชื่อมใช้ตู้เชื่อมแล้วก็งัดออกแต่บางคันแค่ใช้ไขควงแบนแล้วเอาค้อนเคาะออกมันก็ออกแล้วง่ายๆดูชิปนี้เดี๋ยวทำเป็นแน่นอนครับง่ายๆเวลาขันเนี่ยเวลาเราตอกออกต้องทวนเข็มนาฬิกาไอฟรีพวกนี้เวลาฟังให้ชัดเจนนะเวลาเราจะเอาออกต้องหมุนทวนเข็มนาฬิกาเพราะฉะนั้นเวลาเราตอกเราก็ต้องตอกทวนเข็มนาฬิกามันจะเป็นการถอดฟรีออกอย่าไปตอกผิดทางครับเพราะมันจะทำให้ฟรีไม่ออกฮะเวลาเราขันเข้าเราถึงจะขันตามเข็มนาฬิกาเห็นไหมผมตอกฝั่งซ้ายนั่นแสดงว่าเราต้องตอกทวนเข็มนาฬิกาฟรีมันถึงจะออกนะเพื่อนๆนะดูแล้วก็เอาไปทำเองได้ครับแค่นี้ฟรีมันก็ออกแล้วง่ายๆเห็นไหมยังเหงื่อยังไม่ตกเลยครับเหงื่อยังไม่ออกเลยขันออกแล้วไก่งอยเฉยๆก็ออกเพิ่นนะคีโมอีกฮามันนี่ขันออกมาครับฟรีเนี่ยของเรามีพร้อมบริการนะถ้าหากเพื่อนๆใครไปหาอะไรไม่ได้เรามีพร้อมบริการสำหรับฟรีจักรยานทั่วไปครับมีขายอยู่ที่ใต้คลิปครับกดเข้าไปสั่งซื้อได้ที่ลิงก์เลยครับเพื่อนๆราคาไม่แพงราคาถูกๆครับเพื่อนๆเอาไปใส่เองได้ทำกันง่ายๆนะฮะเนี่ยราคาไม่กี่บาทเองรวมค่าส่งไม่เกิน120บาทหรอกครับสำหรับฟรีจักรยานนะถ้าหากเราไปหาช่างเนี่ยมีแน่นอนราคาเริ่มต้นที่100ขึ้นแน่นอนนะแต่เป็นร้อยเท่าไหร่ก็แล้วแต่ราคาพื้นที่อย่าเอามาเปรียบเทียบกันครับมันไม่เหมือนกันนะบางคนมีพื้นที่และต้นทุนในการไปซื้อของถ้าหากเราไปหาช่างอย่าไปว่าเขาว่าเขาคิดราคาสูงเกินเพราะฉะนั้นต้องดูพื้นที่ด้วยว่าพื้นที่ของคุณมันอยู่ห่างจากร้านขายอะไรหรือในตัวเมืองห่างมากน้อยแค่ไหนถ้าห่างจากในตัวเมืองหรือในตัวอำเภอมากราคาค่าซ่อมของร้านซ่อมเนี่ยมันก็จะแพงเพราะว่าเขาต้องเติมน้ำมันไปซื้อของเขาไม่ได้เดินไปซื้อครับเพราะฉะนั้นถ้าหากใครอยากได้ถูกๆกดสั่งซื้อที่ลิงก์ได้เลยลิงก์ใต้คลิปครับเพื่อนๆราคาถูกแน่นอนแล้วไปทำเองดูคลิปนี้ถ้าดูจบทำเป็นแน่นอนครับหลังจากที่ประกอบเสร็จนะเราก็ใช้ประแจขันน็อตเบอร์15กับล็อกเข้าไปที่ตำแหน่งเดิมเพราะฉะนั้นเวลาในการขันเนี่ยเราต้องประคองล้อไว้ด้วยนะครับประคองล้อไว้ด้วยเพื่อให้ล้อมันตรงกึ่งกลางมากที่สุดเท่าที่จะตรงได้และก็ที่สำคัญเวลาตึงโซ่เนี่ยมันตึงไม่ยากเดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะมาสอนวิธีการตึงโซ่ฮะถ้าหากใครอยากดูการตึงโซ่ก็กด Subscribe ไว้รอ EP หน้ามาแน่นอนครับสำหรับการตึงโซ่รถจักรยานง่ายๆทำเองได้ที่บ้านไม่ต้องไปหาช่างเพื่อเป็นการประหยัดตรังครับเพิ่มนี่ก็เป็นการเสร็จพิธีแล้วครับสำหรับการเปลี่ยนฟรีจักรยานเดี๋ยวเติมลมแล้วก็หยอดน้ำมันโซ่ให้เนี่ยอาจจะไม่ได้ถ่ายให้ดูนะตอนที่หยอดน้ำมันโซ่เดี๋ยวเติมลมเสร็จก็จบงานครับเสร็จพิธีสำหรับงานเช้าวันนี้เปลี่ยนฟรีจักรยานครับทำไปยังไม่ถึง10นาทีด้วยซ้ำครับงานซ่อมจักรยานทำเองแป๊บเดียวฮะถ้าหากเพื่อนๆเอาไปหัดทำเนี่ยทำแป๊บเดียวทำแรกๆมันอาจจะช้าหน่อยนะแต่พอทำไปสัก 2-3 ทีหรือ 2-3 คันเนี่ยเดี๋ยวมันคล่องเองครับอย่าลืมนะฟรีจักรยานเนี่ยอยู่ใต้คลิปครับเพื่อนๆใครที่สนใจสั่งไปทำเองเพื่อที่เป็นการประหยัดต้นทุนราคาถูกๆสวัสดีครับ